แล้วครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม GTLV Online นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆทำ RC Benito ทำไทเอลนะครับก็รอบนี้ให้มา1นาที10วินาทีนะครับมากกว่าไอ้ทำไทเอลธรรมดาในคลิปที่แล้วของเรา10วินาทีนะครับก็มาดูกันว่ามันจะยากหรือง่ายยังไงบ้างกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับยังไงก็ช่วยกันกระทืบไลค์เลยนะครับผมถึงจะได้รู้ว่ามีคนติดตามคอนเทนต์นี้อยู่นะก่อนอื่นเลยผมเกริ่นก่อนลืมเลยก็คือทุกคนต้องมีรถ RC Benito ก่อนนะครับถึงจะทำอันนี้ได้นะก็รถมันจะเป็นรถบังคับนะครับซื้อได้ในไหนวะเซาเทิร์นนะครับแล้วก็ไปเที่ยวครับอันนี้ล้านหกนะฮะแนะนำให้รอมันลดราคาหรือลองแจกก่อนละกันนะค่อยมาซื้อเพราะว่ามันโคตรแพงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ถ้ามีคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เอามาหาเงินได้นะครับนิดนึงก็ได้ประมาณแสนนึงก็หาไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้ค่ารถคืนหนึ่งแหละนะส่วนตัวผมเนี่ยได้คืนไปแล้วนะครับกับไอ้ทำอันนี้แหละทำแม่งทุกอาทิตย์เลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มา 101,000 นะครับกับเวลาเฉียดฉิวมากนะครับแค่วิเดียวนะครับ1นาที9วินาทีนะครับก็ใครที่ทำเวลาได้ดีกว่านี้นี่ก็ลองคอมเมนต์มาขิงกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือแป้งโอ้โหถนนแม่งลื่นมากนะครับตั้งแต่แม่งมีหิมะเนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆคือพอมันมีหิมะมานี่แม่งโอ้โหทำยากมากนะครับแต่ว่าก็น่าจะทำได้ทุกคนนะครับไม่น่าจะยากมากเนาะก็วันนี้เนี่ยคงจะมีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อนส่วนมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับเฮ้ยคนพูดหยุดขัดอะไรวะฮะขัดอะไรขัดอะไรคนเขาปิดคลิปอยู่เฮ้ยมาพูดเสียงดังขัดอยู่ได้โหไอพวกนี้นี่เอาถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปถ่ายคลิปใช่ไหมก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในรีทางการไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย